ซีนปาร์ตี้บริษัทเคาะทุกอย่างไปหมดอะไรเงี้ยเมื่อคุณดูภาพยนตร์เสียงที่คุณได้ยินส่วนใหญ่มักถูกสร้างขึ้นครับไม่ว่าจะเสียงเท้าเดินเสียงบรรยากาศเสียงเปิดปิดลิ้นชักเสียงเตะต่อยในฉากแอคชั่นและคนที่เติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับภาพยนตร์ผ่านทางเสียงเหล่านี้ก็คือโฟลี่มันคืออะไรครับโฟลี่จริงๆแล้วมันคือเสียงรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในภาพยนตร์แหละครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโฟลี่ได้หมดวิธีการที่จะทำให้มันเป็นโฟลี่ก็คือเราก็ต้องทำไปแล้วก็ดูภาพไปด้วยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้คำว่า perform มันไม่ได้ใช้คำว่าดูหรือว่าใช้คำว่า make หรือใช้คำว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าคือเราต้องแสดงออกมาเหมือนนักแสดงคนนึงแล้วการที่เราแสดงออกมาเนี่ยพวกเสียงต่างๆเนี่ยมันก็จะไปซิงกับภาพพอดีอย่างเช่นคนเดินอย่างเงี้ยครับเดินเจ็บขาเดินแบบเมาเด็กเดินหรืออะไรเงี้ยแม้กระทั่งเสียงที่เป็นแบบสัตว์หมาตัวเล็กตัวใหญ่จะสังเกตว่าโฟลี่เนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของดีเทลของเสียงล้วนๆเลยครับมันก็จะไปแต่งเติมรายละเอียดของภาพยนตร์ให้มันดูสมบูรณ์มากขึ้นคือสรุปก็คือโฟลี่เนี่ยมันคือเสียงที่เราสร้างสรรค์มันขึ้นมาเพื่อที่จะให้ภาพยนตร์น่ะมันดูสมจริงใช่ครับกูไม่ได้อยู่กับมึงไปตลอดนะเว้ยอันเนี้ยที่จะใช้เลยก็คือซีนปาร์ตี้บริษัทเวลาที่มีซีนปาร์ตี้เราก็จะมาขยับแบบคือถ้าเราไปดูในภาพรวมเราอาจจะไม่ได้ยินชัดขนาดนั้นใช่ไหมใช่เราจะไม่ได้สังเกตกับมันอะไรเงี้ยยกเว้นแต่ว่าซีนนั้นจะมีแบบว่าอ้าวกำลังเตรียมปาร์ตี้กันอยู่นะเราก็อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เอามาทำเป็นพวกใบไม้ได้เหมือนกันอันนี้นะใช่ยังไงฮะสมมติว่าตัวละครเดินอยู่ในป่าเดินเข้าไปแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเห็นว่าเป็นลิ้นชักเล็กอยู่ถ้าสมมติว่าเราจะทำเป็นแบบเปิดตู้ไฟอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคถ้าเราหาของอย่างอื่นมาคู่กับมันอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็กลายเป็นลิ้นชักเล็กแหละก็คือตอนปิดใช่ปิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเปิดปิดแล้วโฟลี่เนี่ยทำไมมันต้องชื่อว่าโฟลี่อ่ะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นนามสกุลของคนที่คิดคนวิธีนี้ขึ้นมาอ๋อมันคือนามสกุลเขาเหรอใช่จริงๆเขาชื่อแจ็คโฟลี่ครับต้นไอเดียของเขาเนี่ยมันเริ่มมาจากละครวิทยุมันเหมือนหนังเลยครับเพียงแค่ว่ามันไม่มีภาพแล้วก็ออนแอร์ทางวิทยุเทคนิคของเขาเนี่ยเวลาที่ตัวละครเปิดประตูเข้ามาอย่างเงี้ยคือเขาก็จะไม่เล่าว่าตัวละครเปิดประตูเข้ามาเขาก็จะใส่เสียงเปิดประตูหรือใส่เสียงอะไรพวกนี้เข้ามาแทนทีเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยพอมันต้องเล่าผ่านวิทยุเนี่ยเขาก็เลยต้องใช้แบบพวกอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงของจริงหรือว่าเรียนเสียงให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าอ๋อมันมีการเปิดประตูมันมีการชกต่อยกันมันมีแก้วแตกมันมีอะไรพวกนี้ภาพยนตร์ยุคแรกเนี่ยจะเป็นภาพแล้วก็วงออเคสตราแล้วเวลาที่ตัวละครจะพูดเนี่ยก็จะตัดเข้าหน้าของตัวละครนั้นแล้วก็ตัดเข้าเป็นเหมือน PowerPoint อ่ะครับก็คือมีบทพูดแล้วก็ตัดกลับไปที่หน้าของตัวละครนั้นเพื่อที่จะบอกว่าเออตัวละครเนี้ยมันพูดว่าอันนี้นะอะไรเงี้ยทีนี้พอเทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามามากขึ้นมันเริ่มมีการอัดเสียงมันเริ่มมีอะไรมากขึ้นมันก็พัฒนาไปมีการพูดมีการพากย์ทับลงไปในภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับทีเนี้ยความรู้สึกมันคือพอมันมีเสียงพูดเข้ามาครับแต่ว่ามันไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยคนดูหรือว่าคนฟังอะไรพวกนี้เขาก็จะรู้สึกมันไม่ให้ความรู้สึกสมจริงอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนก็เลยถามหาความสมจริงนั้นแล้วคุณแจ็คโฟลี่เขาก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคมันมีเทคนิคนี้อยู่ในละครวิทยุอยู่ก็เลยเอามาใส่ในภาพยนตร์ก็เลยเกิดเป็นโฟลี่ขึ้นมาพี่กำลังนึกภาพเราอะเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราจะแบบไปเดินเดินดูงี้ป่ะจะทำงี้ป่ะอย่าบอกนะทำไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ก็ใกล้เคียงคือถ้าเป็นช่วงแรกอะเป็นหมายถึงว่า
เคาะทุกอย่างไปหมดอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าพอไปเรื่อยแล้วว่าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยไอเนี้ยเราไม่เคยเห็นนะหรือว่าเรารู้สึกว่าอยากรู้ว่าวัสดุมันทำมาจากอะไรเราก็ถึงจะเดินไปสัมผัสไปเคาะมันโอเคแต่มันก็จะแปลกๆหน่อยไงเออกำลังคิดภาพว่าเฮ้ยเราเดินไปไหนแล้วก็มีนะเดินไปบ้านเพื่อนแล้วก็แบบเอออันนี้มันคืออะไรแบบว่าทำมาจากอะไรแล้วก็ลองขยับดูแล้วก็วางอะไรเงี้ยโฟลี่มันก็จะแบ่งเป็น4ประเภทนะครับก็จะมีเสียงพ็อปนะครับเสียงฟุตสเต็ปพ็อปเนี่ยก็คือเป็นพวกของอุปกรณ์ต่างๆทั่วไปจิปาถะใช่ส่วนฟุตสเต็ปเนี่ยก็บอกตรงๆอยู่แล้วก็คือเป็นเสียงเท้าเดินต๊อกใช่เสียงเดินแล้วก็เสียงแฮนด์ครับเสียงแฮนด์ก็จะเป็นพวกเสียงจับตัวเวลาตัวละครเดินมาตบแบบสัมผัสเสียงอะไรต่างๆใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเสียง close movement เสียง close movement เนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ตัวละครขยับในหนังครับปวดหลังก็แกล้งอย่างนี้ถือว่าเป็นอะไรปวดหลังก็แกล้งนี่ถือว่าเป็น prop อ๋อเป็น prop แต่ว่า close movement เนี่ยนึกภาพว่าพี่นั่งอยู่ในห้องคนเดียวเงียบๆอะครับแล้วมีเพื่อนพี่แบบขยับตัวแบบอะไรอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่คนดูหนังอะครับแล้วได้ยินเสียง close movement ไปด้วยมันจะทำให้เขารู้สึกเชื่อว่าไอ้ตัวละครนั้นนะมันอยู่กับเขาตรงนั้นอยู่ในโรงนั้นคือง่ายๆโฟลี่มันให้อารมณ์เพิ่มอีกอันนึงให้ความรู้สึกคนดูรู้สึกจริงรู้สึกลุ้นรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยใช่เหมือนเขาไปนั่งดูเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนังจีนกำลังภายในที่มันแบบชงเช้งปล่อยกันฟุบฟับฟุบฟับโฟลี่ไหมแบบนั้นโฟลี่ครับ โอ้โหก็เข้าทำงานเลยห้องที่แม้กระทั่งแม่บ้านยังไม่กล้าเข้ามาจริงแล้วก็คือห้องทำงานมีลอตเตอรี่เมื่อกี้มีพี่ทีมงานถามว่าเอาไว้ทำอะไรเออเอาไว้ทำอะไรนี่ลงทุนมาเยอะนะเนี่ยกว่าจะได้นี่ก็เอาไว้ทำเสียงเงินครับทำไมเราไม่เอาเสียงเงินจริงๆมาทำเพราะว่าบางทีเงินมันเปื่อยไปแล้วมันแข็งไปหรือว่าบางทีมันขาดบางทีเราต้องเล่นแบบคือโฟลี่มันต้องทำให้มันออกเสียงไงครับบางทีแบบกระชากให้อย่างเงี้ยออกขาดเดี๋ยวซวยอีกใช่ใช่มันจะใช้ไม่ได้ก็เลยเราก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาลองทำให้พี่ดูนับเงินผมก็จะถือแล้วก็อะไรเงี้ยอ๋อนี่อะไรอันนี้คือยางเป็นเรียกว่าที่ปัดน้ำฝนเอามาทำอะไรอันนี้เอาไว้ทำแบบพวกเสียงเชือกรัดเออว่ะมันให้ความรู้สึกดูสยองไงมันเหมือนมีอะไรมารัดอ่ะพอเราได้หนังมาจากลูกค้านะครับก็คือเราต้องดูก่อนรอบหนึ่งครับเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงตัวละครมีกี่ตัวมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเรื่องบ้างหลังจากที่เราดูหนังแล้วทำกันบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการแคสติ้งรองเท้าอะครับแคสติ้งรองเท้าด้วยยังไงฮะแคสติ้งยังไงก็คือลองเอารองเท้ามาเดินดูว่าโอเคคู่นี้เหมาะกับตัวนี้ไหมนึกภาพว่าถ้าสมมติว่ามีตัวละคร5ตัวใส่รองเท้าหนังรองเท้าคาชูหมดทั้ง5ตัวอย่างเงี้ยครับเราต้องแยกให้ออกไงครับว่าโอเคคู่เสียงคู่นี้เป็นของพระเอกนะเสียงเป็นของพระรองนะซึ่งไอ้เสียงรองเท้าแต่ละคู่มันจะสัมพันธ์กับคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวอย่างเงี้ยครับอย่างคู่นี้ก็จะนิ่มหน่อยอย่างคู่นี้ก็จะแข็งหน่อยหรือถ้าเป็นรองเท้าแตะอย่างเงี้ยรองเท้าแตะก็จะเป็นแตะคล็อกแตะหนีบแตะสวมพื้นแข็งหน่อยพื้นนิ่มพื้นยางสลิปเปอร์อะไรพวกเนี้ยมันให้เสียงไม่เหมือนกันเลยเหรอไม่เหมือนกันพี่อย่างเช่นอย่างเช่นโอเคถ้าอย่างคู่เนี้ยก็จะหนาหน่อยเดี๋ยวผมลองใส่เดินให้ดูก็ได้เสียงเขาจะหนาหน่อยเดี๋ยวเวลาเดินแต่ถ้าเราอยากได้หนากว่าเดิมเราก็จะใช้คู่นี้ใช่ตุบหนากว่าด้วยใช่หรือว่าถ้าเราอยากได้บางก็จะใช้คู่นี้เป็นแบบว่ารองเท้าชายหาดเวลาเดินเวลาไปที่เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าบอกนะว่าเสียงเท้านางเอกนี่เราก็เดินใช่ครับ
ียงคนเดินเซ็กซี่เซ็กซี่มานี่ไม่ใช่เขาเดินจริงนะฮะหญ้าแห้งมีกวดมีอะไรอันนี้คือเอาไว้ทำอะไรฮะแต่ละพื้นไงครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นเดินบนหินเดินบนแบบทางรถไฟหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นเดินบนป่าเราไม่ต้องไปบันทึกเสียงในสถานที่จริงนะเราสามารถใช้สตูดิโอเราเนี่ยทำพร็อพพวกนี้แล้วก็มาทดสอบการเดินได้แล้วสมมติว่าเขาวิ่งไกลอ่ะวิ่งไกลหมายถึงว่าในเรื่องเนี่ยมันเป็นฉากที่เขาวิ่งเข้าป่าไกลๆเราก็ต้องวิ่งอย่างนี้ก็ต้องวิ่งอยู่ในนี้อ่ะเราวิ่งอยู่กับที่กับวิ่งไปข้างหน้ามันไม่ต่างกันหรอมันยังไงโอ้พี่คำถามที่ดีคือเราต้องทำอยู่กับที่ให้รู้สึกเหมือนไปข้างหน้าสมมติว่าต้องวิ่งเราจะใช้วิธีการลากขาหรือว่าบิดขาช่วยให้มันแบบอ๋อให้มันมีแบบเหมือนแรงขับแรงเคลื่อนนะใช่ครับใช่กลุ่มคนที่รักในเสียงเนี่ยหรือว่ามาทำงานเกี่ยวกับโฟลี่ในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะไหมณตอนนี้ที่ผมรู้เนี่ยที่เรียกว่าเป็นโฟลี่อาร์ติสต์แล้วก็ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยน่าจะสัก15คนได้มั้งครับอันนี้เผื่อแล้วนะอ่าฮะนี่เผื่อแล้วเผื่อแล้วครับเผื่อแล้วทำไมเราถึงเป็น1ใน15คนที่มันหลงไหลเสียงโฟลี่อะไรเงี้ยเราถึงมาทำตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นของผมก็อยากเป็นซาวด์ดีไซเนอร์รู้สึกว่าเท่ดีเลยแต่ว่าการที่เราเริ่มจากโฟลี่อาร์ติสต์น่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าโฟลี่อาร์ติสต์เนี่ยมันต้องสร้างเสียงด้วยตัวเองทั้งหมดอะครับเราครีเอทเสียงต่างๆจากศูนย์แล้วนอกจากครีเอทจากศูนย์แล้วเนี่ยเราต้องทำให้มันแมชกับภาพด้วยซึ่งมันดูจะเป็นกระบวนการเริ่มต้นของคนที่น่าจะไปเป็นมิกเซอร์หรือไปเป็นซาวด์ดีไซน์ที่ดีก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะต้องเริ่มต้นจากโฟลี่อาร์ติสต์แค่ชอบที่ไอ้ดีเทลเล็กๆที่เราสร้างพวกนี้แล้วพอมันไปประกอบกับองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดอะครับแล้วมันไปสร้างอิมแพคกับคนดูอะผมรู้สึกว่ามันมีโมเมนต์อะไรบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจกับมันพี่คิดถึงภาพเราอะเวลาเราทำงานโปรเจกต์เนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราไปซื้อตัวหนังนั่งดูในโรงเราเลยเห็นแบบข้างหน้าเนี่ยหนังกำลังฉายแต่ว่ามันถึงซีนที่เราทำโฟลี่เนี่ยคือความเป็นความรู้สึกพี่รู้สึกภูมิใจนะรู้สึกภูมิใจมากครับกล้วยเนี่ยจริงๆผมเอามาทำเป็นแบบพวกกระดูกหักครับกระดูกหักยังไงอะก็เอามาบิดกล้วยมันมีเสียงแบบน้ำน้ำยังยางยืดๆหน่อยอะคือมันมีความเป็นเหมือนคล้ายๆเนื้อเยื่อคนอยู่ข้างในครับไอสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยพอมันเป็นภาพมาแล้วอะเข้ากับเพอร์ฟอร์มของผมอะเราจะเชื่อใช่พี่จะเชื่อมากขึ้นว่าอ๋ออย่างนั้นจริงๆด้วยคือกล้วยเนี่ยถ้ามันไปอยู่กับแม่ค้าเขาก็จะใช้ประโยชน์อีกอย่างอยู่กับพี่ก็เป็นข้างบ้านไม่ได้ทำอะไรแต่อยู่กับเรามันสามารถมันสร้างอาชีพมันสร้างเสียงใหม่ๆมันสร้างความรู้สึกให้คนดูได้โหพี่เห็นไม้แผ่นนั้นใช่ไหมครับโอเคมันตั้งอยู่ตรงนั้นอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเสียงมันเป็นยังไงหรือว่ามันเข้ากับภาพมันเข้ากับฉากไหนอะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็แค่เดินไปแล้วก็จับมันขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเกิดเสียงการที่จะทำให้อะไรเกิดขึ้นได้มันก็คือเดินไปแล้วก็ลงมือทำเองกับมันแล้วครับ